วันนี้รู้สึกว่าเป็นวันเลิกงามยามดีนะฮะที่ว่าจะมาสู่ขอนะน้องทรายให้กับน้องแก๊ปนะซึ่งทั้งคู่เนี่ยได้คบหาดูใจกันเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วซึ่งเป็นที่ถูกใจของทางพ่อแม่ฝ่ายชายและถูกใจของพ่อแม่ฝ่ายหญิงนะฮะซึ่งมีการตกลงกันนะฮะว่าจะใช้ชีวิตเริ่มต้นเป็นครอบครัวใหม่นะฮะที่ดีตลอดไปนะฮะผมเชื่อมั่นว่าทั้งสองคนก็จะสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่มีความสุขมีความมั่นคงแล้วก็เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตนะครับก็ขอกราบขอบคุณด้วยใจอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับยับครับผมก็ดูใจมานานก็เขาเป็นคนดีครับคนอ่อนน้อมช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือพี่น้องค่ะผมภูมิใจแล้วก็อยากจะให้เขาอยู่ด้วยกันนานๆค่ะมีอะไรก็ปรึกษากันอย่าทิ้งกันอีกคนนึงล้มอีกคนต้องลุกอีกคนต้องลุกช่วยพยุงเดินทางเดินต่อไปขอให้ชีวิตของเขาอะก้าวหน้าต่อไปขอบคุณมากครับเราก็ยินดีค่ะยินดีที่จะยกน้องสายให้เป็นลูกสาวเพิ่มอีกคนนะคะครอบครัวตันสุวรรณนิรพันธ์ก็ยินดีต้อนรับน้องแก๊ปมาเป็นลูกชายเหมือนกันนะคะ I'll take the kids to school wave them goodbye I'll thank อันนี้ขอพิสูจน์ความรักนิดนึงได้ไหมคะยินดีครับค่ะพี่สาวคนนี้ห่วงเก็บไว้นานมากก็เลยอยากจะให้พี่แก๊ปเนี่ยบอกรักพี่สาวหนูดังๆสัก3ครั้งจะได้ไหมคะผมรักทรายครับเนื้อผมรักทรายครับรักทรายที่สุดเลยครับอยากฟังพี่แก๊ปบอกรักพี่ทราย5ภาษาค่ะผมรักคุณเปิ้นฮักตัวนะ I love you คอยฮักเจ้าร้ายหลายวอไอ้นี่ตารางให้อยู่แอบขอแค่เนี้ยลูกขอบคุณครับรักให้มากๆและรักให้ตลอดไปสัญญาครับสัญญาสัญญากับอานะแกจนกว่าจนกว่าชีวิตผมจะหาไม่สัญญาแล้วนะสัญญาแล้วนะสัญญาครับนั่นเลยอย่าให้พี่แก๊ปเต้นปูหนีอีปิพอใจไหมคะประตูปูหนีบอีปิตะโกนดังๆว่าจะทำยังไงให้ครอบครัวอบอุ่นขอคำบ้านสัญญาครับขอยืมคำหลวงพ่อเมื่อเช้านะครับข้อแรกหลวงพ่อบอกว่าให้ดูแลภรรยานะครับ อุปการะเกื้อกูลตามสมควรนะครับไม่นอกใจนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช่เฉพาะภรรยาก็รวมไปถึงพ่อแม่ของเขาด้วยครอบครัวนะครับก็ผมสัญญาว่าจะทำให้สุดฝีมือครับก็ขอบคุณนะครับที่ต้อนรับผมด้วยความอบอุ่นผมมาทำงานมาไกลบ้านคุณแม่ถามว่าเป็นไงบ้างไปที่บ้านทรายแล้วเป็นยังไงผมบอกว่าเหมือนอยู่บ้านเราเองครับคุณแม่ก็เลยอนุญาตให้จัดขบวนขันหมากมาในวันนี้แสดงว่าคุณแม่ดูแลลูกชายคนนี้ดีเช่นกันและลูกชายก็ดูแลครอบครัวคุณแม่และคุณทรายดีเช่นกันสินสอดกลับนะคะให้ลูกได้ตั้งหลักมั่นคงนะคะแม่มอบแหวน
นะคะแหวนเพชรมอบให้ลูกสะใภ้นะคะเพิ่มเติมนะคะเป็นวันแห่งการขอบคุณนะครับขอบคุณความทรงจำที่ดีที่ทุกท่านสร้างให้กับพวกเราโควิดไม่สามารถที่จะทำลายสายใยครอบครัวและมิตรภาพลงได้มันเป็นอะไรที่ทรงคุณค่าขอบคุณที่มีส่วนในทุกความทรงจำที่ดีนะครับขอบคุณมากครับ